สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนรินทร์ทิพย์ปรสุวรรณค่ะดิฉันนางสาวกัญญาณสัมพันธ์ค่ะค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่4นะคะสาขาสวศาสตร์ค่ะค่ะวันนี้เรามานำเสนอการผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาณบุญบุญฟาร์มจังหวัดลำปางค่ะค่ะบุญบุญฟาร์มฟาร์มแพะนมจังหวัดลำปางนะคะเป็นฟาร์มแพะนมขนาดเล็กครอบคลุมพื้นที่18ไร่ค่ะโดยมีการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะคะก็คือมีการเริ่มตั้งแต่การจัดการฟาร์มจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ค่ะค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์หลักๆของบุญบุญฟาร์มนะคะก็คือนมแพะพาเจอร์ไรซ์โยเกิร์ตจากนมแพะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากนมแพะค่ะค่ะในขณะที่เราไปถึงบุญบุญฟาร์มนะคะจำนวนประชากรของแพะมีจำนวนค่อนข้างน้อยค่ะจะแบ่งได้เป็นแพะพ่อพันธุ์แพะท้องแพะรีดนมแพะรุ่นแล้วก็แพะสาวค่ะทำให้การปฏิบัติงานในแต่ละวันของพวกเรานะคะค่อนข้างครอบคลุมค่ะโดยงานที่ได้รับมอบหมายนะคะจะแบ่งเป็น2รูปแบบค่ะก็คืองานประจำวันกับงานพิเศษค่ะงานประจำวันก็จะได้แก่การให้อาหารช่วงเช้าช่วงบ่ายการรีดนมการป้อนนมลูกแพะแล้วก็การทำความสะอาดคอกค่ะส่วนงานพิเศษก็จะเป็นงานเพิ่มมาจากในแต่ละสัปดาห์นะคะก็จะเป็นการตัดแต่งกรีบโปรแกรมวัคซีนบำรุงสุขภาพการอาบน้ำแพะแล้วก็เมื่อมีแพ้คลอดก็จะมีการทำคลอดค่ะเป็นต้นนะคะค่ะในช่วงที่พวกเรา2คนไปนะคะมีแพ้ท้องนะคะที่มีกำหนดคลอดจำนวน10ตัวนะคะแล้วก็ทางบุญบุญฟาร์มเนี่ยได้ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเองนะคะดังนั้นปริมาณนมที่รีดได้ในทุกๆวันเนี่ยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะพวกเราจึงสนใจที่จะศึกษาณตรงนี้นะคะพวกเราจึงเป็นที่มาในหัวข้อการศึกษาความสามารถในการให้นมของแพะรีดนมพันธุ์ลูกผสมซาแนนกับพันธุกรรมและลักษณะที่ปรากฏค่ะโดยพวกเรานะคะมีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาลักษณะที่แสดงออกแล้วก็ประเมินความสามารถในการให้นมของแพะรีดนมพันธุลูกผสมซาแนนทั้ง10ตัวนี้ค่ะพวกเรานะคะได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำมาวิเคราะห์ผลนะคะจึงทำให้ทราบว่าแพะแต่ละตัวเนี่ยมีลักษณะทางพันธุกรรมแล้วก็สายเลือดเป็นแบบไหนซึ่งจัดได้เป็น4กลุ่มนะคะมีลูกผสมซาแนนนะคะลูกผสมซาแนนลาเมนซ่าลูกผสมซาแนนอัลไพน์แล้วก็ลูกผสมซาแนนดำนะคะซึ่งมีระดับเลือดตั้งแต่ 70-90% ค่ะจากตารางนี้นะคะจะเห็นข้อมูลลักษณะฟีโนไทป์หรือว่าลักษณะที่ปรากฏของทั้ง10ตัวนะคะซึ่งพวกเราจะเก็บข้อมูลลักษณะเต้านมสีขนแล้วก็หูรวมถึงปริมาณค่าเฉลี่ยน้ำนมใน10สัปดาห์ค่ะลักษณะที่ปรากฏของแพ้ค่ะเรายกตัวอย่าง4กลุ่มของ4ตัวนี้นะคะก็คือลูกผสมซาแนนขาวจะมีขนสีขาวก็นมทรงสวยหูตั้งยาวค่ะส่วนลูกผสมซาแนนลาเมนซ่านะคะก็จะมีขนสีขาวเหมือนกันนะคะตั้งนมสวยแต่ว่าหูสั้นลูกผสมซาแนนอัลไพน์นะคะจะมีขนสีดำตั้งนมเล็กแล้วก็ตรงหน้านะคะจะมีแถบสีขาวข้างจมูกนะคะแล้วก็หูยาวตั้งส่วนสุดท้ายก็คือลูกผสมซาแนนดำนะคะจะมีขนสีดำเงาตั้งนมเล็กทรงสวยแล้วก็หูยาวตั้งค่ะค่ะสำหรับข้อมูลสำคัญนะคะที่เราเก็บใน10สัปดาห์คือข้อมูลค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำนมนะคะค่ะจากตารางที่3และตารางที่4นะคะจะเห็นได้ว่าระดับสายเลือดของแพรี่นมทั้ง10ตัวนี้มีค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำนมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะโดยเราทำกราฟแสดงความสัมพันธ์ระดับสายเลือดและปริมาณค่าเฉลี่ยน้ำนมไว้ในสไลด์ดีนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามะลิแล้วก็กาแฟนะคะที่มีระดับเลือด 70% มีค่าเฉลี่ยน้ำนมอยู่ที่ 757.36 กรัมและ 122.33 กรัมตามลำดับนะคะเมื่อมาเปรียบเทียบกับเหมยลี่นะคะที่มีระดับสายเลือดสูงถึง 97% มีค่าเฉลี่ยน้ำนมอยู่ที่ 1,605.5 กรัมจากการเปรียบเทียบครั้งนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าระดับสายเลือดนั้นมีผลต่อปริมาณน้ำนมที่ได้ค่ะ
ค่ะแล้วในขณะเดียวกันนะคะอิงหัวและแปหลานมีระดับสายเลือด 87% แต่มีค่าเฉลี่ยน้ำนมสูงถึง 2,924.43 กรัมและ 2,257.14 กรัมเมื่อเทียบกับเหมยลี่แล้วนะคะอิงหัวและไปหลานนะคะมีค่าเฉลี่ยน้ำนมที่ค่อนข้างสูงกว่าค่ะแล้วก็เนื่องจากนะคะอิงหัวกับไปหลานเป็นแพะรีดนมที่มีการรีดมาแล้วไม่ต่ำกว่า4 lactation นะคะเมื่อเทียบกับเหมยลี่เองที่เป็นแพะรีดนมที่เพิ่งรีดได้แค่2 lactation นะคะดังนั้นก็คือทำให้มีการที่ค่าเฉลี่ยน้ำนมค่อนข้างแตกต่างกันค่ะเราจึงสรุปได้ว่านะคะลักษณะทางพันธุกรรมมีความสำคัญต่อความสามารถในการให้นมในเชิงบวกนะคะหากระดับสายเลือดของแพะรีดนมทันลูกผสมจากพ่อและแม่ที่มีสายเลือดสูงก็จะทำให้ความสามารถในการให้นมสูงขึ้นไปด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะการดู lactation เปรียบเทียบในการให้ค่าเฉลี่ยน้ำนมก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันค่ะค่ะปัญหาและอุปสรรคในการออกสหกิจครั้งนี้นะคะก็คือการเก็บข้อมูลค่ะเนื่องจากแพะรีดนมบางตัวนะคะมี lactation ในการรีดนมไม่เท่ากันค่ะจึงทำให้ข้อมูลค่อนข้างวิเคราะห์ออกมาได้ยากลำบากค่ะแล้วก็การถ่ายรูปเก็บลักษณะที่แสดงออกของแพะรีดนมแต่ละตัวนะคะทำได้ค่อนข้างยากลำบากเนื่องจากแพะเป็นสัตว์ที่ไม่อยู่นิ่งนะคะจะทำให้เราต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้พลังงานที่ค่อนข้างเยอะเลยค่ะแต่ละตัวก็มีลักษณะนิสัยที่ต่างกันใช่ค่ะค่ะในส่วนของข้อเสนอแนะนะคะจากประสบการณ์การฝึกงานตลอด4เดือนของพวกเรานะคะทำให้เราทราบว่าการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเมื่อไปพบเจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเนาะรวมถึงการมีทักษะการทำงานที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นงานคอมพิวเตอร์ก็ดีงานการสื่อสารการสื่อสารการเก็บรวบรวมข้อมูลก็ดีนะคะจะช่วยให้การทำงานของเราเนี้ยง่ายขึ้นแล้วก็การมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนะคะจะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ชัยนรงค์นาวานุเคราะห์นะคะอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษานะคะที่ให้ความอนุเคราะห์แล้วก็ช่วยชี้แนะให้คำปรึกษารวมถึงถามไทยพวกเราตลอด4เดือนที่ไปฝึกสหกิจเลยนะคะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณชยาวัฒน์สว่างแจ้งคุณอิสราสว่างแจ้งหรือว่าพี่ไว้กับพี่ออยของพวกเรานะคะที่หยิบยื่นโอกาสที่สามารถให้พวกเราได้พบเจอกับประสบการณ์ดีๆแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลกันมาตลอดระยะเวลา4เดือนค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์ที่ดูแลงานสหกิจศึกษาทุกท่านนะคะที่ดูแลพวกเรานักศึกษาสหกิจทุกคนเป็นอย่างดีค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะขอบคุณค่ะ